็นพูลายมันจะเป็นสีเหลืองเหลืองนะเหนียวนิดหน่อยมันหอมด้วยนะนี่คือบัตรของน้องถูกใจนะคะวันทองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราทำอะไรบ้างจำได้ปะจำได้ไหมจำอะไรไม่ได้เลยหรอถ้างั้นครั้งนี้ก็ต้องดูกระจกใหม่ดิคราวที่แล้วคุณหมอดูฟันอ่ะขอดูใหม่นะคะโอ้ดูเย็นเจี๊ยบเลยมุ้งสองฟังอึ๊บให้แม่นั่งด้วยไหมอยากให้แม่นั่งด้วยไหมเอาป่ะคุณแม่เชิญนั่งเลยค่ะเอ้ยจ้าตื่นเต้นเหรอลูกตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นเอากระจกเล็กๆมาเฉยๆเนี่ยค่ะอันนี้คือหลุมร่องลึกคุณแม่เห็นน้องเพิ่งทานอะไรมาขนมเข้าไปติดอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้จริงๆคือสิ่งที่หมอแนะนำให้ทำแล้วเนี่ยมีทุกตำแหน่งเลยนะคะเนี่ยถ้าเราดูเนาะเนี่ยค่ะขนมตรงนี้เนาะถูกใจอยากเห็นด้วยไหมเดี๋ยวคุณหมอเอาให้ดูถ้าถึงจะตกถึกบ้างใช้มือนี้ให้แปะคุ้มไว้นะคะฟันลูกมีขนมติดนะคะเดี๋ยวคุณหมอต้องนัดน้องนะมาทาไข่มุกนะคะเนี่ยเพื่อถึงต้องฟันทาไข่มุกเพื่อไม่ให้มีเศษขนมติดลงไปตรงนี้นะโอเคกระดูกนะคะวันนี้เราทำเหมือนเดิมก่อนเราแค่ผัดเฉยๆนะเอาเศษดำๆพวกนี้ออกไปให้หมดเลยนะเอายาสีฟันสีชมพูก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราผัดเสร็จคุณหมอทาฟูลายเสร็จคุณหมอก็จะให้หนูกลับบ้านแล้วนะหนูคือน้ำลายก่อนลูกคือน้ำลายก่อนโอเคค่ะจบเราอยู่ไหนแล้วล่ะแต่คุณแม่แปรงฟันดีขึ้นจากครั้งที่แล้วมากๆเลยค่ะอ๋อค่ะถูกใจแปรงเองหรือแม่แปรงจ๊ะแม่แปรงให้เลยแต่ว่าจะให้เขาแปรงลองแปรงก่อนเป็นอะไรมันไม่ได้เจ็บไม่เป็นไรมันสั่นๆใช่ไหมมันเป็นอะไรคะพอแล้วเศษอาหารยังอยู่นี่ช่วยหมอดูด้วยช่วยหมอดูด้วยยังมีเศษอาหารอยู่อันเล็กกว่านี้ก็ได้นะเดี๋ยวเมื่อยไม่ต้องอ้ากว้างมากอะไรหรอหมอขอคุยกับแม่ไปด้วยนะได้ไหมนะเดี๋ยวพี่เลช่วยเอางวงช้างดูดน้ำให้ไหวโอเคค่ะไปบ้วนน้ำก่อนบ้วนน้ำหมอไม่เอาแบบมันไม่อยู่นะมันเป็นแบบคือมันควรจะเป็นแบบที่สิบไม่ได้ความบ้วนน้ำนะค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะเห็นไหมเนี่ยยังขัดไม่เสร็จเลยเดี๋ยวขอเอาอันนี้ช่วยเขี่ยออกนิดนึงนะไม่เจ็บเนี่ยนะดีพี่เลช่วยหมอหน่อยแล้วเดี๋ยวพี่เลเขาจะช่วยหมอนะช่วยฉีดน้ำแล้วก็ดูดออกไม่ลืมตาไม่เจ็บเลยมีเสียงไหนฝนตกหรือเปล่าถูกใจรู้จักฝนตกไหมคะช่วงนี้หน้าฝนรู้จักฝนตกไหมคะมองกระจกเป็นอะไรลูกนี่ไงดูสีฟันข้างนี้ขาวแล้วข้างนี้ยังดำๆอยู่เลยคุยกันก่อนเราลุกบ้วนอย่างนี้ไม่ได้เราต้องรอให้คุณหมออนุญาตก่อนนะคะเราที่มาทำฟันนะถ้าเกิดคุณหมอยังไม่อนุญาตแล้วน้องลุกขึ้นมาถือว่าผิดกฎนะโอเคไหมโอเคไปบ้วนครั้งนี้ให้บ้วนได้แต่ครั้งหน้าต้องรอหมออนุญาตก่อนนะคะวันนี้ดูกังวลเยอะเป็นไงบ้างเขาตื่นเต้นแต่คุณแม่บอกนะว่ามันบอกอยากมาอยู่ครับอยากมาเจอหมออยากมาแต่เวลาเลยค่ะเย็นเจี๊ยบเลยตื่นเต้นถามทุกวันนะคะเวลาที่แต่งฟันตอนเย็นๆคุณแม่ก็จะเจอเศษอาหารติดแบบนี้ป่ะคะก็เป็นบางครั้งค่ะโอเคมีข้างนึงอ่ะที่ฟันสวยละแต่อีกข้างนึงยังไม่สวยเดี๋ยวขอล้างก่อนนะตกลงไหมคะนะถือไว้ลูกหนูดูกระจกไปด้วยคุณหมอต้องล้างออกหน่อยเพราะถ้าเกิดคุณหมอปล่อยน้องกลับบ้านไปฟันไม่สวยเดี๋ยวฟันน้องผุคุณหมอไม่อยากให้ฟันน้องผุเลยค่ะนะอยากให้ฟันน้องสวยนะนี่เห็นไหมน้องอยู่ที่บ้านคุณแม่ก็แปรงฟันให้อย่างนี้ใช่ไหมมันก็สั่นๆเนาะมันไม่มีอะไรหรอกลูกหนูไม่ต้องกลัวค่ะคุณหมอรู้ว่าหนูกลัวเจ็บใช่ไหมคะถ้าหนูเก่งๆอย่างเงี้ยหนูไม่เจ็บอยู่แล้วเนาะเพียงแต่ว่ามันเมื่อยเท่านั้นเองเราเมื่อยไหมล่ะ
เมื่อยปะเมื่อยปะงั้นเอาอย่างนี้ดีไหมคะคุณหมอทำทีหนึ่งจะนับได้แค่1ถึง10เพราะคุณหมอนับ1ถึง10ครบเมื่อไหร่คุณหมอต้องให้ถูกใจนะลุกไปบ้วนน้ำดีไหมคะคุณหมอจะเริ่มนับเลขแล้วนะถูกใจตั้งใจฟังหมอนับเลขดีกว่านับ1นับ2นับ3ลูกอยากให้พี่เลยช่วยดูดน้ำลายให้นิดนึงได้ไหมคะไม่เอาเลยดูดน้ำลายดูดเถอะมันเหนียวมากเลยนะแล้วก็มีขี้ฟันกองอยู่ตรงนั้นด้วยเอาพี่เลดูดเลยค่ะโอเคนับแปดเก่งจริงนับเก้าเอาเหลือครั้งสุดท้ายแล้วคุณหมอมีสิทธิ์นับอีกแค่ทีเดียวใช่ไหมถ้าเราคุยกันเนาะคุณหมอจะนับให้หนูถึงแค่สิบแล้วหนูก็จะลุกไปบ้วนน้ำใช่ไหมคะโอเคค่ะคุณหมอนับ10แล้วค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะโอเคค่ะไปด้วยมาค่ะเก่งมากแม่หนูทำได้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวจะทาตัวลายนะคะคุณหมอให้ค่อยหยดน้ำล้างให้เรานะคะโอเคไหมคะคือน้ำลายได้ฝั่งนี้มีเม็ดเม็ดไหมไม่มีฝั่งนี้เราก็ทาครัวลายแล้วนะนี่น้องต้องถูกันดูคุณหมอเช็ดน้ำลายอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอะไรแค่เช็ดน้ำลายแล้วคุณหมอก็จะทาอันนี้นะคะเนี่ยมันเป็นครัวลายมันจะเป็นสีเหลืองเหลืองนะเหนียวนิดหน่อยมันหอมด้วยนะครัวลายก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ลูกฟันผุนะคะเดี๋ยวหมอจะขอนับเลขนิดนึงได้ไหมคะเรานับเลขเหมือนเดิมนะคะนับ1ถึง10นะคะโอเคค่ะตั้งใจฟังนะคือโอเคยอดเยี่ยมเก่งๆโอ้โหเงาเงาเลยเห็นไหมฟันเงาเงาเลยเช็ดถังได้เช็ดน้ำลายนิดนึงนะน้ำลายนะโอเคนับต่อเลยอยากบ้วนน้ำลุ้นแล้วแต่เราสัญญากันไว้แล้วนี่ว่าเราจะนับ10ใช่ไหมคะยังไม่ถึง10เลยลูกเรามีของรางวัลให้ด้วยเราจะให้ถ้าเกิดลูกเป็นคนเก่งนะของรางวัลนี้มีไว้สำหรับให้คนที่เก่งเห็นไหมคะวันนี้ค่ะคุณหมอให้น้องเลือดหนูชิ้นนะคะคุณหมอยังต้องนัดน้องมาอยู่เพื่อมาทาไข่มุกที่ฟันโอเคไหมคะดอกไม้เอาอะไรลูกเอาหมีค่ะไอ้ที่มันเกิดขีดแล้วเนี่ยเจอมาทานไข่มุกนะจ๊ะ